ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวจิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวจิโรทุกข์ของแม่ครั้นพระเวสสันดรไม่ตรัสอะไรพระนางมัสสีก็หวาดหวั่นใจจึงอาศัยแสงจันทร์ออกเที่ยวตามหาพระโอรสพระธิดาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่นทรงค่ำครวญไปตามต้นไม้ที่ลูกเคยนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นลูกเห็นเพียงตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นทิ้งเกลื่อนกราดจึงเที่ยวตามหาลูกบนภูเขาเมื่อไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขากลับมาคร่ำครวญอยู่ในอาสมทอดพระเนตรเห็นของเล่นพระโอรสพระธิดาก็ยิ่งร้องไห้คร่ำครวญหนักว่าตุ๊กตาเนื้อสายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาตุ๊กตาชมดตุ๊กตาหงส์ตุ๊กตานกกระเรียนตุ๊กตานกยูงขนหางวิจิตรเหล่านี้ที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังอยู่แล้วลูกทั้งสองหายไปไหนจนทำให้ฝูงสัตว์และฝูงนกตกใจออกจากที่อยู่เพราะเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัสสีพระนางมัสสีไม่เห็นลูกทั้งสองที่อาสมบทก็ออกจากอาสมเที่ยวตามหาไปตามป่าอีกครั้งทรงรำพันว่าพุ่มไม้มีดอกและสะโบกรณีมีนกจากพรากส่งเสียงร้องดารดาษไปด้วยดอกมณฑาและประทุมอุบลรอยลูกทั้งสองมาเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหายไปไหนเมื่อพระนางมัสสีไม่พบลูกจากที่ไหนก็เสด็จไปหาพระเวสสันดรอีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักตร์เศร้าหมองจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปหาฟืนไม่ได้ไปตักน้ำไม่ได้ก่อไฟฉะนั้นพระองค์จึงดูอิดโรยอ่อนแรงเศร้าหมองพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันไม่มีใครที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าพระองค์เมื่อก่อนความทุกข์ยากนานาประการหายไปเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระองค์แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์กลับทำให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นแม้พระนางมัสสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระเวสสันดรเย็นชาไม่ตรัสด้วยพระนางก็เต็มแน่นไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายสั่นเทิมเสด็จเที่ยวตามหาลูกไปตามที่เคยตามหาครั้งก่อนเมื่อไม่พบก็เสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่พบลูกลูกทั้งสองคงตายแน่แล้วพระนางมัสสีเศร้าโศกเที่ยวตามหาลูกไปตามสถานที่ต่างๆถึง3รอบสถานที่พระนางเจ้าเที่ยวไปตลอดคืนเป็นระยะทางราว15โยชน์ครั้นสว่างพระนางเสด็จมาประทับยืนกร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพระเวสสันดรเพราะความที่พระนางเสด็จเที่ยวไปตามภูเขาเถื่อนถ้ำป่าไม้และความทุกข์ระทมขมขื่นใจจึงทำให้พระนางหมดเรี่ยวแรงสิ้นสติล้มลงใกล้พระยุคลบาทของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงตกพระทัยเข้าใจว่าพระนางมัสสีสิ้นพระชนจึงทรงรำพึงว่ามัสสีเธอไม่ควรมาตายในป่าแดนไกลหากเธอตายในเชตุดรราชธานีก็จะได้จัดการศพอย่างยิ่งใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันก็ตัวเราอยู่กลางป่าแต่ผู้เดียวจะทำอย่างไรได้แม้พระองค์ทรงโศกเศร้าอย่างมากแต่ก็ยังมีสติเสด็จลุกขึ้นด้วยทรงตั้งใจว่าจะดูให้รู้แน่นอนก่อนจึงวางพระหัตถ์ตรงหัวใจพระนางมัสสีทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงทรงนำน้ำจากพระเต้ามา
แม้ไม่ได้ทรงถูกต้องกายพระนางมาตลอด7เดือนก็ไม่ทรงใส่ใจว่าพระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความเศร้าโศกสงสารพระนางมัสสีทรงร้องไห้ซ้อนพระเศียรพระนางเจ้าขึ้นวางไว้บนตักพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหัตถ์ไทยประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งพระนางมัสสีก็กลับได้สติพระนางเจ้าทรงมีหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าทูลถามว่าลูกทั้งสองไปไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าพี่ให้เป็นทาสพราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วพระนางมัสสีทูลว่าพระองค์ประทานลูกให้พราหมณ์ไปเหตุไรจึงไม่ยอมบอกหม่อมฉันให้รู้ปล่อยให้คร่ำครวญเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืนพระเวสสันดรตรัสว่าพี่ไม่อยากบอกเธอให้รู้ตั้งแต่แรกกลัวจะรับไม่ได้เกิดทุกข์ว่าพราหมณ์แก่เข็นใจมาขอลูกไปเธออย่า กลัวเลยจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันที่ปรารถนาพระโพธิญาณอย่าเห็นแก่ลูกอย่าคร่ำครวญนักเลยเธอคร่ำครวญร้องไห้มากก็ทำให้พี่เจ็บปวดทุกทรมานมากหากเรายังไม่ตายก็คงได้พบลูกทั้งสองสัตบุรุษเห็นยาจกมาขอทานก็ควรให้เธอจงอนุโมทนาการให้บุตรผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นทานของพี่พระนางมัสสีทูลว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาพระองค์ทรงบริจาคทานแล้วจงทำให้พระทัยเลื่อมใสขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดครั้นพระนางมัสสีทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรตรัสว่ามัสสีเธอพูดอะไรถึงขนาดฉันให้ลูกที่รักทั้งสองเป็นทานแล้วจิตใจฉันไม่เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระนางฟังพระนางมัสสีเกิดอัศจรรย์และเลื่อมใสการให้บุตรเป็นทานของพระเวสสันดรอย่างมาก